หลังจากที่น้องๆได้ถ่ายทอดเรื่องราวอารยธรรมทวารวดีแล้วจนมาถึงอารยธรรมที่เชื่อมต่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรามาดูกันต่อค่ะว่าน้องๆยุวามัคคุเทศเหล่านี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อบ้างไปดูกันเลยค่ะพี่แตงคะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือปราสาทเมืองแขกค่ะปราสาทเมืองแขกนะคะเป็นศาสนสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะห่างจากปราสาทโนนกู่ราว600เมตรสร้างจากอิฐและหินทรายหมวดภูพานที่นำมาจากแหล่งหินตัดสีคิ้วซึ่งเป็นหินที่มีความทนทานจึงทำให้ปราสาทและลวดลายการแกะสลักยังคงสภาพดีค่ะข้างด้านหลังนะคะจะเป็นฐานที่ตั้งของศิวลึงส่วนด้านหน้าจะเป็นอาคารอิฐค่ะส่วนข้างๆทั้งสองจะเป็นบรรณารักษ์หรือห้องเก็บคัมภีร์ทางศาสนาค่ะสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ราวปีพ.ศ. 1500 ถึง 1600แล้วปราสาทเมืองแขกนะคะก็ยังใช้ศิลปะแบบเกาะแกะแปรรูปอีกด้วยค่ะหลังจากที่เราไปชมปราสาทเมืองแขกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีปราสาทอีกหลังนึงค่ะนั่นคือปราสาทโนนกู่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะปราสาทโนนกู่เป็นศาสนสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ราวปีพ.ศ. 1500 ถึง 1600ปราสาทโนนกู่ตั้งอยู่บ้านกกอกตำบลโคราชอำเภอสูงเนินสร้างจากอิฐและหินทรายหมวดภูพานที่นำมาจากแหล่งหินตัดสีคิ้วซึ่งเป็นหินที่มีความทนทานจึงทำให้ปราสาทยังคงสภาพดีค่ะสร้างโดยยกฐานสูงด้านบนมีฐานที่ตั้งศิวลึงส่วนด้านข้างทั้งสองมีบรรณารัยหรือห้องเก็บคัมภีร์ทางศาสนาซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรของโบราณแล้วค่ะที่เห็นด้านหลังนี้นะคะคือปราสาทเมืองเก่าค่ะปราสาทเมืองเก่าเป็นศาสนสถานหรือหอพระอยู่ในศาสนาพุทธแบบมหายานค่ะสร้างจากหินศิลาแรงหรือหินทรายหมวดภูพานศิลาแรงเมื่ออยู่ใต้ดินจะมีลักษณะคล้ายดินเหนียวค่ะและมีแร่ธาตุเหล็กเป็นจำนวนมากส่วนหินทรายหมวดภูพานจะมีลักษณะความทนทานจึงทำให้ปราสาทอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างโดยพระบรมราชองค์การของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งท่านครองราชราวปีพ.ศ. 1724ถึง1763ค่ะปราสาทแห่งนี้นอกจากจะเป็นศาสนสถานแล้วยังเป็นอโรคยานสารหรือที่รักษาของคนในสมัยก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นแหล่งหินตัดที่บ้านส้มกบงามนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในยุคร้อยล้านปีที่แล้วนะคะเป็นทาน้ำโบราณซึ่งที่เรายืนอยู่นี้นะคะเป็นหินที่อยู่ในหมวดหินโคกวดนะคะซึ่งหมวดหินโคกวดของเรานะคะมี2ลักษณะนะคะซึ่งลักษณะแรกนะคะเป็นหมวดหินทรายเนื้อละเอียดนะคะส่วนหินอีกลักษณะนึงนะคะเป็นหินกวดมูลเม็ดปูนนะคะซึ่งชาวบ้านนะคะได้นำหินตรงนี้นะคะมาใช้ในการสร้างเมืองก้าวโกศกพระและเมืองเสมาพระนอนธรรมจักรศิลาแล้วก็ใบเสมานะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เราอยู่นะคะอยู่ในบริเวณถ้ำเสือนะคะซึ่งหินที่เราเห็นนะคะอยู่ในหมวดหินโคกวดเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราได้ทำการศึกษาหินนี้นะคะเราก็ได้พบว่าในหินนี้นะคะเราได้พบซากฟอสซิลอยู่ด้วยซึ่งมีอายุ110ถึง100ล้านปีก่อนนะคะสำหรับลำน้ำนะคะนอกจากชาวบ้านในสมัยก่อนใช้ในการทำประโยชน์แล้วชาวบ้านเรานะคะก็ยังใช้ในการทำการปรับปลาเพื่อหล่อเลี้ยงคนในชุมชนอยู่ด้วยแต่เนื่องจากเกิดการตัดไม้ทำลายป่าทำให้สภาพแวดล้อมตรงนี้นะคะแห้งแล้งจึงทำให้ลำน้ำที่มีอยู่นะคะแห้งหายไปในทุกๆปีค่ะเราก็เลยอยากจะทำการอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนค่ะและเราก็ได้ทราบแหล่งอารยธรรมโบราณที่เชื่อมโยงกับหินทรายในพื้นที่อำเภอสูงเนินกันแล้วนะคะต่อไปน้องๆยุวามัคคุเทศจะพาเราไปดูอะไรอีกบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะThank you.
ที่นี่นะคะคือสวนสุขภาพสถานีรถไฟสูงเนินนะคะบ้านทั้งสองหลังนี้นะคะที่เห็นนะคะสร้างมาจากไม้เต้งไม้ลังนะคะที่นำมาจากป่าตรงเขาเควต้าทางทิศใต้ของอำเภอสูงเนินค่ะในบ้านหลังแรกนะคะจัดนิทรรศการตอนที่ในหลวงนะคะรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จมาเปิดรถไฟสายแรกนะคะที่นี่แล้วก็อีก2ปีต่อมาได้มีสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จมาที่นี่ด้วยนะคะแต่ก่อนนะคะเป็นตลาดข้างทางรถไฟค่ะที่ว่ามีความเจริญก้าวหน้ามากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายการคมนาคมจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็ได้เสด็จมาที่นี่มาเยี่ยมราษฎรนะคะมาพร้อมกับสมเด็จพระราชินีนะคะซึ่งได้มีคุณยายนกแก้วนะคะถวายเครื่องราชาให้แก่ท่านด้วยค่ะทางด้านหลังที่2นะคะจะเป็นการจัดแสดงโบราณสถานแล้วก็การพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยค่ะจากการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทำให้เราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างหาที่สุดมิได้ต่ออำเภอสูงเนินต่อไปเราจะไปดูจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลำตะคองที่เขาเควสตาจากน้องๆยูวาวัคคุเทศจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมต่อกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดป่าภูผาสูงกันค่ะแล้ววันนี้เราจะมาดูอะไรกันคะเราจะมาดูลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นของโคราชจิโอพาร์คค่ะซึ่งก็คือเขาเควสตานะคะซึ่งเขาเควสตานะคะเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียนะคะมาชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนะคะทำให้เกิดการยกตัวขึ้นมานะคะให้เห็นเป็นที่ราบสูงโคราชนี่ค่ะหินที่เราอยู่ตรงนี้นะคะที่เราเหยียบอยู่คือเหมือนหินพระวิหารนะคะซึ่งเป็นเหมือนหินลักษณะเดียวกันกับที่อยู่ข้างบนนั่นเองค่ะแล้วพี่แตงรู้ไหมคะว่าลักษณะโดดเด่นทางภูมิประเทศของโคราชจิโอพาร์คเรานี้นะคะได้นำมาใช้ในการทำเป็นโลโก้ของโคราชจิโอพาร์คที่อยู่บนเสื้อพี่แตงไงคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะเหมือนกันเลยที่จะเป็นเขาเรียงตัวกันนะคะแล้วเราก็ยังได้มีรูปช้างสี่งาของท่าช้างแล้วก็มีลำตะคองไหลผ่านมาด้วยค่ะที่นี่สูงเนินที่นี่โคราชจิโอพาร์ค